จำทุ่งทุนราเท่านั้นทุ่งทุนราคือทุ่งราบๆเลยแล้วก็จะมีแค่มอสแค่นั้นไม่มีต้นไม้สูงอืมก็ตั้งชื่อที่นี่ทานพิซซ่าจะไม่มีซอสต่างจากบ้านเราเนื้อมันจะแดงๆเนาะแต่ถ้าจานทานเนื้อเป็นปกติแล้วจะนี่ไหวเร่งตายกันเลยอาจารย์ไม่เข้าใจแล้วว่าเดี๋ยวจะพูดใต้เดี๋ยวอาจารย์ไม่เข้าใจอยู่จะพูดกลางสำเนียงทองแดงพูดรัสเซียยังทองแดงนะปัจจุบันนี้แล้วอยู่ที่เซนต์กี่วันนะฮะผมไม่ได้สามข้อมูลเนี่ยประจำมาที่นี่12วันครับ12วันมาที่รัสเซีย12วันส่วนอยู่มาแล้วเนี่ย5วันที่เซนต์มาถึงวันที่4ได้อีกยาว2ทุ่มกว่าแล้วก็บินมาลงเซนต์เลยแล้วเที่ยวมอสโกก่อนป่ะลงเซนต์ใช่ลงเซนต์ครับจากดูไบแวะดูไบเอมิเรตส์ใช่ไหมใช่ครับเอมิเรตส์สายการบินดีนะสายการบินโอเคเลยนะผมว่าจากดูไบมารัสเซียคนโล่งแบบเต็มไม่เต็มเลยอ่ะขากลับอาจจะเยอะครับเพราะคนไทยกลับจานมาเมืองนี้คิดถึงข้าวหรือเปล่าไม่ครับข้าวไม่ค่อยมีก็ปรับตัวด้วยเขาไม่ค่อยทานข้าวกันแล้วมันมีครัวให้ไหมฮะในห้องพักไม่ฮะทำอาหารไม่ได้มีถ้วยชามอ๋อมีไมโครเวฟมีถ้วยชามมีก็คือทำเบาๆได้ได้ลานสกีไม่ใช่ของเอกชนหรอครับแบบว่าของใครๆเดินไปก็ได้เหรอด้านหลังใช่ไหมใช่มันจะแยกเป็นสองส่วนถ้าเป็นถนนเฉยๆอ่ะหลบด้านหลังลานสกีอ่ะเป็นของทั่วไปสาธารณะแต่ว่าที่ล้อมคอกมันจะมีทางนั้นกั้นอ่ะเป็นของเอกชนถือว่าโชคดีมาช่วงนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้หิมะมันยังไม่เยอะขนาดนี้แต่ปีนี้อากาศโลกเปลี่ยนไปมากเลยอุ่นอากาศประมาณลบ4เดือนธันวาอย่างนี้ไม่เคยเกิดมาเป็น10ปีคนที่นี่ก็พูดกันปีนี้มันปกติมันจะลบมากกว่านี้อีกช่วงเวลานี้ควรจะลบ28 29เมืองนี้นะแต่ปีนี้มีภาพถ่ายดาวเทียมจากนาซ่านะเห็นน้ำแข็งตรงขั้วโลกสีมันอันนี้ลงสีมันอ่อนลงหมายถึงมันมีน้ำมีมวลน้ำแปลว่ามันเริ่มละลายมันมีหลายจุดที่เป็นเกือบจะละลายอันตรายมากเพราะเดี๋ยวปริมาณน้ำโลกมันก็จะสูงขึ้นเกิดอุทกภัยเยอะผมยังติดใจเรื่องอาชีพว่านอกจากประมงแล้วคนที่นี่เขาทำงานอะไรกันเขาไปไหนกันนะที่นี่มันจะมีอันนี้นะมีบริษัทผลิตยานยนต์อุปกรณ์รถนะใช่แล้วก็ทำส่งออกข้อนี้เป็นข้อสงสัยอันนี้ทานไม่ได้เป็นลูกสนลูกสนเอาลูกสนมาทั้งลูกมาตกแต่งมีสไตล์ชิมดูกวางเรนเดียประชากรลดลงไปทุกปีนะครับมันเพราะว่าทำการเกษตรเลยไม่ได้อาชีพที่มันช่วงมันเป็นการอะไรนะรัฐบาลมีนโยบายควบคุมสัตว์น้ำแล้วก็อยากอนุรักษ์ฝั่งน้ำเนี่ยแล้วก็อีกแง่นึงก็คือมีการอันนี้พูดได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้เป็นการปล่อยสัมปทานให้บริษัทที่ร่วมกับรัฐบาลแล้วบริษัทที่เหลือไม่สามารถออกจับปลาได้นอกจากบริษัทที่ปล่อยสัมปทานเท่านั้นโอ้โหนึกออกไหมฮะมันจะมีเรื่องอย่างนี้อยู่ก็เลยถ้าอยู่จะซื้อปูอยู่ต้องซื้อผ่านบริษัทนี้เท่านั้นบริษัทอื่นยื่นสัมปทานก็ให้ยากเหลือเกิน
ชีพมันก็เลยดับไปแล้วมองได้อีกแง่นึงก็คือรัสเซียกับนอร์เวย์มันอยู่ติดกันแดนติดกันแต่ค่าเงินห่างกันเป็น10เท่าเหมือนพี่จับปลามาใช่ไหมโลนึงอ่ะพี่จะไปขายโลร้อยหรือพี่ขายโล10บาทโลร้อยพี่ไปส่งนอร์เวย์เนี่ยมั้ยมันจะเป็นอย่างนั้นผมเป็นคนจับผมก็ต้องขายนอร์เวย์สิเพราะผมได้เยอะกว่าในขณะเดียวกันก็คือไม่มีปลาที่จะมาขายที่นี่แล้วก็คนที่อยู่เมืองท่าก็จ่ายเงินสูงเพื่อเรื่องประมงปลาอะไรเงี้ยควบคุมเรื่องนี้ยากมากรัฐบาลจะควบคุมยากเพราะว่าน่านน้ำมันไม่ได้ปิดแบบ 100% เหมือนน่านน้ำฝั่งไทยอ่ะน่านน้ำฝั่งไทยเขาจะกันเขตกันนั่นเลยเขาจะรู้กันว่าเขตแค่นี้แต่รัสเซียมีความแบบเหลื่อมล้ำของประเทศอื่นอยู่สูงเหมือนกันประเทศอื่นก็ไม่กล้าเข้าเลยเออมันได้ยินแปลกประเทศรัสเซียมีความเหลื่อมล้ำของประเทศสูงประทักไอ้คนที่มอสโกรวยมากไหมแล้วก็คนระดับล่างก็เยอะคือมีความอะไรนะชนชั้นอ่ะสูงพอสมควรแต่ไม่เท่าอินเดียนะอินเดียมันจะสูงกว่ารัสเซียจะเป็นประมาณนั้นแต่รัสเซียเขายังใหม่มากเรื่องเศรษฐกิจธุรกิจอะไรนี้มันยังใหม่มากเหลือเกินเพราะว่าสหภาพโซเวียตล่มสลาย1991นี่มันไม่กี่ปีเองนะฮะเศรษฐกิจของเราอ่ะไม่เคยเจออะไรอย่างนั้นแต่เศรษฐกิจเราก็ไม่เคยขึ้นเลยไม่นั่นเหมือนกันเรื่องมันยิ่งลงไปเรื่อยๆ อย่างประเทศรัสเซียถือว่ามาได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วเพราะเมื่อก่อนเป็นเศรษฐกิจระบบรวมไม่มีใครทำธุรกิจอะไรทั้งนั้นวัตถุดิบของทุกอย่างเป็นของรัฐบาลรัฐบาลแจกให้แต่ว่าโดยตัวระบบมันอ่ะโดยระบบความคิดอ่ะดีแต่ทำไม่ได้คือจะให้ทุกคนเท่าเทียมกันหมดความคิดดีมากแต่อย่าลืมว่ากฎแห่งกรรมมันมีให้ทุกคนมันไม่ได้เท่ากันนะไม่ออกฮะคนที่สร้างมากับชาติที่แล้วเยอะกับชาตินี้มันไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางโลกก็ทางธรรมมันสามารถอธิบายกันได้เรื่องนี้อยู่จะไม่ให้เท่ากันได้หรอกทำไม่ได้เพราะว่าถ้าว่าในเมื่อคุณบอกว่าให้เท่าเทียมกันเอ้าทำไมมีผู้บริหารล่ะมันเท่ากันหรือยังไงทำไมต้องเป็นผู้บริหารบอกว่าเป็นตัวแทนของประชาชนนี่เข้าใจได้ยอมได้ว่าเป็นตัวแทนของประชาชนแต่ตัวแทนทำไมมีนู่นมีนี่มีบ้านมีอะไรเยอะกว่าคนอื่นล่ะระบบมันจะตายในตัวมันเองระบบก็คือไม่สามารถพูดอะไรได้เกินไม่เข้าใครไม่ออกเป็นระบบที่เกินไม่เข้าใครไม่ออกโดยสุดก็เลยจะต้องลงสนามก่อนหน้านั้นที่อยู่ได้ถึง70กว่าปีเพราะว่าผู้นำแข็งแรงแล้วก็เกิดกระแสโลกเกิดความเกลียดชังอเมริกาหรอกสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นแต่ปัจจุบันอ่ะอเมริกาเขาเล่นแง่ของเศรษฐกิจมาตีรัสเซียรัสเซียสู้ไม่ได้เพราะว่าเหมือนเขาจับมือกันเพื่อนเยอะอืมปั๊บเยอะสุดใช่ก็เลยเป็นใช่เพื่อนอเมริกาเยอะอเมริกาเขาจับมือกันเยอะแล้วอันนี้ไม่มีเพื่อนรัสเซียไม่มีก็เลยจะต้องโดนพิเศษเศรษฐกิจค่าเงินลดลงอีกละ1 2รูเบิลเรื่อยๆลดไม่รู้จะเป็นยังไงเศรษฐกิจรัสเซียผมมองภาพไม่ออกต่อไปนะมองภาพไม่ออกจริงๆนโยบายเขาอ่ะก็พยายามพัฒนาประเทศตัวเองนั่นแหละแต่ในเมื่อโดนคนลุมอย่างนั้นอ่ะมันยากเพราะว่าไม่สามารถอยู่ในตัวคนเดียวได้หรือไม่สิ่งที่คนประเทศรัสเซียกลัวกันก็คือหรือไม่อาจจะกลับไปเป็นระบบเดิมคือถ้ามันแก้ไม่ได้ก็ควรกลับไประบบเดิมซึ่งมันจะเกิดอันตรายต่อโลกอีกแล้วเกิดเป็นสังคมนิยมปุ๊บเกิดกระแสกระจายอีกทีนี้เมืองไทยเตรียมเลยนึกออกไหมฮะมันก็จะเกิดลักษณะนั้นคนรัสเซียก็จะกลัวกันว่าแต่มีส่วนหนึ่งที่บอกอยากให้กลับไปแบบเดิมมีส่วนหนึ่งที่พูดว่าเมื่อก่อนอยู่ดีกินดีมากกว่าเพราะค่าเงินอ่ะค่าเงินก็สูงมากสมัยก่อน1รูเบิลเท่ากับเท่าไหร่นะ1รูเบิลก็เทียบกับ US เลยแต่ตอนนี้1 60รูเบิลเท่า1 US มันลงไป2เท่าของไทยนะมันมหาศาลเลยนะค่าเงินอ่ะมันเล่นเรื่องค่าเงินกันสูงทีนี้กลัวว่ารัสเซียจะเจอสภาพเงินเฟ้อไปมากกว่านี้เพราะว่า2ปีที่ผ่านมาเงินเฟ้อกับ 2-3% นี่ลงมาเยอะมากเทียบได้ง่ายๆกับค่ารถที่ขึ้นอยู่เนี่ยปีนึงขึ้น2รูเบิลเยอะมากนะครับอีก2รูเบิลไม่น้อยเลยนะสำหรับคนที่ทำงานทั่วไปได้เงินเดือน 30,000 3,500 รูเบิลอย่างเงี้ยแล้วค่ารถขึ้น2ต่อเที่ยวต่อวันก็ต้องจ่ายเท่าไหร่ภาษี 18% โอ้เยอะนะ
แต่โดยประเทศรัสเซียเขาปลูกฝังให้มีความรักชาติก็เลยไม่เป็นไรคนรัสเซียจะพูดว่าไม่เป็นไรปล่อยไปเถอะมันเป็นอย่างนี้มีคนอย่างเงี้ยเยอะมากก็จะปลูกฝังให้รักชาติแต่ประเทศปกติเพราะเขาถือว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่อยู่บ้านเฉยๆไม่ลุกล้ำใครแต่อย่าให้ใครมาลุกล้ำบ้านเขาจะมีความรู้สึกนี้แล้วก็จะปลูกฝังเด็กครับอันนี้บ้านของเราเนี่ยแผ่นดินแม่ของเราเราไม่ทำร้ายใครแต่ว่าถ้าใครมาทำร้ายเราก็ต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองเขาพูดดีแต่ว่าการปกป้องสิทธิ์ของตัวเองอาจจะเยอะเกินไปในบางครั้งปกป้องจนลุกล้ำประเทศอื่นเยอะเกินไปเหมือนกันนะเสียแต่เขาก็ต้องเล่นบทบาทไม่งั้นโลกมันจะไม่สนุกเลยมันไม่มีพระเอกไม่มีตัวโกงอเมริกาอยู่ฝ่ายเดียวก็ไม่สนุกเหมือนอันนี้มองในแง่ผมไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดเลยแต่ว่าผมมองในกลางๆไม่ได้เข้าฝ่ายใดแต่ว่าแง่เศรษฐกิจอเมริกาเก่งจริงรัสเซียควรจะไปเรียนรู้เรื่องนี้มาให้เยอะกว่านี้แต่ว่ารัสเซียเองไปอยู่ในอวกาศนะเขาเก่งไงเก่งเรื่องวิทยาศาสตร์มากกว่าเยอะเลยอเมริกาต้องซื้อเทคโนโลยีของรัสเซียนะเป็นมนุษย์อวกาศคนแรกอะไรเงี้ยรัสเซียเก่งด้านนี้มากในสมัยสหภาพโซเวียตมันเป็นการแบบเชิดชูว่ามันเป็นความภาคภูมิใจว่าอยู่ต้องทำได้ในสมัยนั้นแต่ว่าในสมัยนี้เขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับอวกาศมากขนาดนั้นแล้วเพราะมันไปแล้วแล้วนาซามีงบเยอะกว่าเพราะว่าสหประชาชาติช่วยแล้วรัสเซียเศรษฐกิจไม่ได้ดีขนาดช่วงนี้เขาก็เลยทุนอาจจะไปลงกับพวกการทหารซะมากกว่าเป็นลงส่วนนี้เยอะจนเรื่องปากท้องยังไม่ถึงไหนทานนี่ดีกว่าชิมนี่ดีอันนี้ขยับนิดนึงเนื้อกวางเป็นไงกลิ่นดีไหมดีครับดีกลิ่นแรงนะดีมากเลยรสชาติดีด้วยนุ่มนุ่มใช่แล้วอุตสาหกรรมหรือว่างานหลักของเขาที่ทั้งประเทศเนี่ยที่เขาทำงานเขาทำอะไรเขาเดินไปไหนกันทางใต้มีปลูกข้าวสาลีนะทางใต้ครับที่ติดกับจอร์เจียอะไรมาฝั่งใต้ก็มีปลูกแล้วก็ยากมากที่อธิบายเศรษฐศาสตร์ของประเทศรัสเซียเศรษฐกิจของเซมีความซับซ้อนเยอะมากเพราะว่าจะให้บอกเหมือนไทยเราสามารถบอกได้เราเป็นเมืองเกษตรเราบอกได้แต่บางนี้เราไม่สามารถบอกได้เราเป็นมาอีกอย่างนึงเมื่อกี้ถามช่วงเวลาราชการ8ชั่วโมงเนาะโอเคแหละไม่อิงแสงแดดไม่อิงแสงกลางวันกลางคืนแล้วก็จะถามว่าแต่ว่าอีกแง่เดินทางไปประเทศรัสเซียต้องระวังเรื่องเวลารัสเซียมี8เขตเวลา8เขตเวลาคือฝั่งวลาดิวอสต็อกที่ติดญี่ปุ่นสว่างฝั่งนี้มืดโอ้สุดโลกไอ้สุดขั้วเลยแล้วคิดดูเวลาเราจองตั๋วรถไฟจากเมืองไปวลาดิวอสต็อกเขาจะใช้เวลาเลยขึ้นผิดเวลาแล้วมั่วเลยนะเขาใช้เวลามอสโกเป็นหลักทั้งหมดวลาดิวอสต็อกอาจจะตื่นตอน1:00ของเมืองนี้ก็ได้นะครับเป็นอย่างนั้นอ่ะมันมีความยาวเป็นของแผ่นดินเยอะมากคนรัสเซียเนี่ยมีผสมผสานกันระหว่างกี่ชาติพันธุ์ครับมหาศาลเป็นพันเกินนั้นเองมีที่อยู่เหนือมองโกเลียครับสมัยเจงกิสข่านบุกเจงกิสข่านกินแถบนี้ได้ด้วยนะแล้วเขาก็ทิ้งบรรพบุรุษของเขาไว้เยอะไปหมดเลยอยู่ที่เมืองยาคูเชียชื่อเมืองยาคูเชียถ้าดูตามแผนที่จะเหนือมองโกเลียขึ้นไปแนวดิ่งขึ้นอย่างนี้เลยคนแถบนั้นน่ะจะตาตี๋แบบมองโกเลียเลยแต่ว่าพูดรัสเซียแล้วจะมีประเภทหนึ่งตาตี๋แต่ตาสีฟ้าเพราะมาผสมกับชาสลาฟรัสเซียแล้วเขาเคยย้อนไปได้อะครับประวัติศาสตร์เคยบอกว่าชาสลาฟจริงๆที่เป็นผู้ปกครองอาจจะมาจากพวกอารยันอินเดียก็ได้เพราะว่าโดยภาษารัสเซียมีความคล้ายภาษาสันสกฤตมากทางการผันตัวลงอันนี้เนี่ยน่าสนใจมากมันคล้ายกันเหลือเกินไวยากรณ์นะครับแต่ว่าตัวอักษรอะไรเงี้ยเขาเอามาจากโรมันเขาเอามาใช้จากโรมันแต่โดยไวยากรณ์เนี่ยมันจะต่างอังกฤษมันมีความคล้ายภาษาบาลีสูงผมเคยเรียนภาษาบาลีมาผมมาเรียนภาษารัสเซียผมเข้าใจทันทีเลยอ๋อมันเป็นอย่างนี้สำหรับคนที่ไม่เคยเรียนภาษาบาลีมาเขาก็จะงงเอ๊ะมันมีการเปลี่ยนตัวลงท้ายได้ด้วยเหรอ
แต่ภาษาบาลีมันทำเขานับถือศาสนาอะไรครับที่นี่คริสต์นิกายออร์โธดอกซ์แต่ในสมัยสหภาพโซเวียตอ่ะเขาไม่ให้นับถือศาสนาเลยเขาก็บอกว่าศาสนามีความเป็นปฏิปักษ์กับระบบการปกครองเขาอยากให้คนน่ะมาเชื่อระบบปกครองอย่างเดียวหนึ่งเดียวเท่านั้นแต่ว่าก็จะมีคนที่ไปแอบเข้าโบสถ์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเรื่อยๆแล้วก็แต่ว่าดีอย่างของสหภาพโซเวียตที่ไม่ทำลายโบสถ์ยังเก็บไว้เพราะเขามองว่าเป็นมรดกของชาติมีคนมองอย่างนั้นอยู่เพราะนั้นมันก็เหลือมาให้เราดูปัจจุบันถ้าเขาสุดโต่งว่าจะต้องพังศาสนาแล้วจบรัสเซียไม่เหลืออะไรให้คนมาดูเลยนะแล้วรัสเซียจะไม่ใช่เป็นลักษณะนี้จะไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเลยของรัสเซียผมว่าเขาใส่ปลาแซลมอนแล้วก็ปลาคอดปลาเทรสก้าแต่เนี่ยความส่วนตัวผมมันมาผมไม่ค่อยถูกผมทานไม่ได้ผมว่ากลิ่นแรงนะคนมาก็ลองได้จะได้ไปบอกคนอื่นนะอ๋อลองแล้ว แล้วทำไมรัสเซียคุณรัสเซียถึงได้ชอบศาสนาพุทธด้วยรัสเซียมีความชอบจริงๆรัสเซียเนี่ยมีความแปลกมากมีความเชื่อที่แบบคล้ายคนไทยเหลือเกินต่อให้มันไม่ใช่พุทธก็ตามมีอันนี้ไม่ใช่พุทธนะมีความเชื่อเรื่องดวงโอเฮงวงจุ้ยเชื่อเรื่องเหล่านี้ซึ่งฝรั่งจ๋าเขาจะไม่เชื่อกันเพราะฉะนั้นรัสเซียเนี่ยมันมีความเป็นยูเรเชียยุโรปและเอเชียอยู่ด้วยกันเป็นประเทศรัสเซียเหล่านี้มีความจริงๆอ่ะผมมองว่าคล้ายฝั่งเอเชียมากกว่าการดำรงชีวิตอย่างเงี้ยก็จะห่วงลูกส่งลูกแบบคนไทยเป๊ะห่วงและส่งทุกอย่างซึ่งฝรั่งอเมริกันผมเคยมีเพื่อนอเมริกันนะคนเราฝั่งไม่อย่างนั้นอ่ะ20ปีเขาก็ให้ลูกออกไปแล้วแต่ที่นี่ไม่ใช่เลี้ยงกันถึงไหนถึงกันครับนั่นแหละมีความเป็นอย่างนี้โอ้ชุดอุปกรณ์นี้หลายบาทอยู่ไหมฮะก็ไม่น่าดูเลยตัวนี้3ตัวบนเนี่ยหลายหมื่นก็อันนี้บูมช็อตการได้ไกลได้มันจะดูดเสียงดูดเสียงมาฮะนี่ตอนนี้ใช้ตัวนี้อยู่ครับแต่ว่าได้ตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือตัวรับไวเลสไร้สายเวลาติดใช่ครับใช่ครับใช่ครับซึ่งอยู่ในเสื้อนอกด้านนอกอยู่ของคุณลุงก็เลยใช้ตัวนี้เราก็เดินไปไกลได้แล้วก็อธิบายใช่ครับเท่ดีใช่ครับนี่ก็มือถือทั่วไปแต่เดินเซนต์ปีเตอร์ระวังเออพระอาจารย์บอกหลายเหมือนกันบอกว่าให้เขาเอาไปเลยได้ล่ะเมืองโจรเนี่ยมันอ๋อไม่ใช่ตำรวจหมายถึงว่าคนขโมยคนขโมยอ๋อโอเคตำรวจก็ส่วนหนึ่งตำรวจก็เมียนเมียนไหนโจรไหนตำรวจงงไปหมดมีลักษณะแต่ถ้าไม่ใส่เลนส์ไวมันจะไม่เห็นกว้างขนาดนี้นะครับสบายเลยส่วนใหญ่ประเทศไหนมาที่รัสเซียมากที่สุดจีนไปทั่วโลก แต่ว่าจีนกับรัสเซียก็เป็นเพื่อนกันเพื่อนกันไอ้เขามองแล้วก็คนไทยก็มาเมืองนี้เยอะนะมารู้เสียงเหนือเพราะว่า1ไม่ต้องขอวีซ่าสองในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ไปไอซ์แลนด์นี่มันต้องเตรียมตัวกันเรื่องเป็นราวเลยนะเรื่องวีซ่าโอ้แล้วก็ค่าเครื่องอะไรที่แพงแล้วก็ค่าที่พักอะไรที่มันเกินไปผมเองว่าจะไปเที่ยวนอร์เวย์ติดกันคืนละ 3,000 บาทคืนละ 3,000 บาทนี่คือไม่ใช่ห้องดีนะเป็นห้องโฮสเทล6เตียงเฮ้ยซึ่งบ้านเราแบบคืนละ150บาทเมืองไทย150ผมเที่ยวแบ็คแพคมาก่อน150บาทเด้อเมืองไทยไม่ใช่นะรัสเซีย400บาทเออ400รูเบิลต่อคืนอะไรเงี้ยอ